คุณกำลังฟังรายการ Coco Fa Coco Friend นะครับในช่อง Peaceful Date นะครับวันนี้ผมมาเอกภพสิทธิวัฒนะนะครับอยู่กับพี่ซุ้ยครับคุณวรรณาจารุสมบูรณ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับตอนนี้ก็จะเป็นรายการตอนพิเศษนะครับเราเอาเนื้อหาจากการถอดบทเรียนคนที่ทำงานเรื่องชุมชนกรุณานะครับเพื่อการอยู่และตายดีเนี่ยมาสรุปแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะครับว่ามันมีประเด็นสำคัญอะไรบ้างจากการทำงานนะครับซึ่งหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยก็คือการพัฒนางานอาสาสมัครในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในโรงพยาบาลแล้วก็ชุมชนนะครับพี่ซุ้ยได้อยู่ทั้งวันเลยนะครับเป็นองค์กรนำการถอดบทเรียนนี้นะครับมีผู้เข้าร่วมเนี่ยโอ้โหหลากหลายทีเดียวนะครับก็จะมีคนทำงานจากชุมชนนะครับแล้วก็จิตอาสาที่ร่วมกิจกรรมเองนะครับผู้จัดงานจิตอาสานะครับในโรงพยาบาลและชุมชนนะครับแล้วก็เครือข่ายของชุมชนกรุณานะครับหลายที่หลายแห่งนะครับพี่ซุ้ยเห็นยังไงกับหัวข้อนี้ครับมันมีความจำเป็นอย่างไรที่จะต้องถอดบทเรียนเรื่องการดูแลงานอาสาสมัครครับคือว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่างานจิตอาสาเนี่ยมันแทบจะมีทุกที่เนาะแล้วก็มีความหลากหลายสูงมากแล้วก็หลายกลุ่มเราก็ไม่เคยได้มีโอกาสร่วมงานนะแล้วก็เลยคิดว่ามันควรเป็นโอกาสที่เราได้มาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งแต่ละกลุ่มอย่างที่มาร์ทเล่าไปเนี่ยก็จะมีประสบการณ์ที่หลากหลายแล้วก็แตกต่างกันบางคนทำงานอยู่ในชุมชนชนบทก็อาจจะเป็นภาพหนึ่งคนที่ทำงานอยู่ในเมืองอย่างเช่นแบบอาสาของเครือข่ายพุทธิกาเนาะหรือว่าของกลุ่มธนาคารจิตอาสาที่ลุกขึ้นมาทำระบบฝากเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีบริบทของคนในเมืองซึ่งก็แตกต่างกันไปนะคะรวมถึงคนที่ทำงานอาสาที่เป็นกึ่งเนาะมีหน้าที่ที่เป็นแบบอยู่ในชุมชนอย่างเช่นแคร์กิเวอร์ที่อยู่ในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแบบจิตอาสาในโรงพยาบาลนะคะอันนี้ก็เป็นภาพที่มันอาจจะมันดูคล้ายเนาะเวลาเราไปทำงานกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ป่วยผู้ดูแลหรือว่าผู้ป่วยระยะสุดท้ายกลุ่มที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยมันดูเหมือนมันมีคนทำงานเต็มไปหมดเลยแต่ว่าแต่ละคนก็มีที่มามีแรงบันดาลใจแล้วก็มีรูปแบบงานที่มันไม่เหมือนกันนะคะก็เลยเป็นโอกาสที่คิดว่าถ้าเราได้มาทำความเข้าใจกันเนี่ยคงจะเห็นช่องทางในการพัฒนากระบวนการอาสาสมัครได้มากขึ้นค่ะครับในกระบวนการอาสาสมัครในสังคมไทยในระบบสุขภาพเนี่ยครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นอาสาแบบเป็นทางการเป็นทางการนะครับในประเทศไทยก็จะมีอสมซึ่งมีสมาชิกเยอะมากเลยเป็นล้านคนนะฮะใช่งานที่เรากำลังพูดถึงที่ได้ถอดบทเรียนกันเนี่ยครับมันแตกต่างยังไงกับงานอาสาที่เป็นอสมหรือว่างานอาสาสมัครที่เป็นทางการครับสิ่งที่แตกต่างกันก็คือว่ามันอาสาที่ไม่เป็นทางการเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเริ่มต้นจากตัวอาสาที่มีความสนใจหรือว่าเห็นคุณค่าของสิ่งที่กำลังทำอยู่แล้วก็พาตัวเองเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะเนาะอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองคือว่าในงานอาสาที่ไม่เป็นทางการเนี่ยมันไม่ได้มีใครมาบอกว่าต้องทำอะไรหนึ่งสองสามแต่มันเกิดจากกระบวนการที่เหมือนกับกระบวนการเรียนรู้อะที่มันค่อยเป็นค่อยไปเจอปัญหาแล้วก็มาคุยกันแล้วก็ดูว่าจะแก้ปัญหากันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นกระบวนการที่มันมีความเป็นเป็นคล้ายๆว่าเป็น community of practice อะมากกว่าเนาะแล้วก็อันสุดท้ายที่มันต่างออกไปก็คือว่าในอาสาที่เป็นทางการเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาก็อาจจะมีผลงานที่เป็นเรื่องของตัวเลขตัวชี้วัดหรือว่ามีเป้าบางอย่างที่หน่วยงานต้องการให้บรรลุเนาะแต่ว่าในกลุ่มที่อาสาที่ไม่เป็นทางการส่วนใหญ่ที่เราได้คุยกันเนี่ยมันไม่ได้มีเป้าแบบนั้นเท่าไหร่แต่ว่ามันจะเป็นเป้าในเรื่องของการพัฒนาข้างในทั้งของตัวอาสาเองแล้วก็คนที่ทำงานกับอาสาสมัครมันช่วยทำให้การกระบวนการอาสาสมัครเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวช่วยทำให้เขารู้สึกว่ามันได้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองไปด้วยนะคะอันนี้ก็เลยคิดว่ามันมีความต่างกันแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากกว่าค่ะครับผมอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมที่มาได้เปลี่ยนกันดีกว่านะครับเพื่อจะได้เห็นภาพว่าอาสาที่ไม่เป็นทางการเนี่ยมาจากไหนบ้างนะครับผู้เข้าร่วมกระบวนการถอดบทเรียนครับก็มีคุณอาคมนะครับเป็นอดีตผอ.โรงเรียนนะครับ
คุณวิชยามรีชาติจากกลุ่มชุมชนกรุณาขจัยนะครับคุณอนันต์แสงบุญจากศูนย์บริการคนพิการนะครับนี่ก็ทำงานเรื่องคนพิการมายาวนานนะครับมีเครือข่ายจิตอาสาเครือข่ายผู้พิการแม่ห้องสอนนะครับกลุ่ม ICU ชุมชนกรุณาห้วยยอดนะครับสันติภาวันนะครับจากศูนย์มูลนิธิจิตตาภิวัตนะครับเครือข่ายผู้พิการแล้วก็ธนาคารจิตอาสานะครับจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็โรงพยาบาลนครพิงค์นะครับแล้วก็คุณเกื้อจิตนะครับเป็นพยาบาลเกษียณนะครับก็หน้าตาจิตอาสาที่มาคุยกันก็ประมาณนี้นะครับซึ่งก็มีทั้งส่วนที่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้ทำงานจิตอาสาแล้วก็เป็นผู้จัดกิจกรรมเป็นผู้ดูแลอาสาด้วยการเข้ามาเป็นจิตอาสาหรือว่าเป็นผู้จัดงานจิตอาสาก็ดีเนี่ยในภาพรวมเนี่ยครับเขามีแรงบันดาลใจหรือว่ามีที่มายังไงถึงเห็นงานนี้ว่าสำคัญแล้วก็เข้ามาดูแลงานอาสาตรงนี้เหรอครับก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นบุคลากรเนาะหรือว่าเป็นข้าราชการที่อยู่ในระบบอยู่แล้วแล้วก็เห็นโอกาสในการที่เราจะทำงานได้มากขึ้นถ้ามีอาสาสมัครเข้ามาร่วมไม้ร่วมมือและช่วยกันทำงานนะคะอันที่สองเองเนี่ยก็มีหลายคนที่เหมือนเจอปัญหากับตัวเองแล้วก็มาตั้งคำถามเจอปัญหาในที่นี้หมายถึงว่าเช่นสุขภาพมีปัญหาทำงานเยอะหรือว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าเออเราอยากทำอะไรเราอยากจะมีคุณค่าแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มมองหางานอาสาสมัครที่มันตอบโจทย์ชีวิตแล้วก็เป็นไปเพื่อผู้อื่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะอันที่สามเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่อาจจะ เริ่มต้นจากที่ตัวเองเป็นอาสาสมัครอยู่แล้วแล้วก็อย่างเช่นพระจอมเงี้ยค่ะก็เป็นไปเยี่ยมผู้ป่วยแล้วก็คิดว่ามีก็ไปเห็นประเด็นว่ามีพระอาพาธที่ไม่ได้รับการดูแลแล้วก็ไม่มีสถานที่ที่ดูแลสำหรับพระสงฆ์อาพาธโดยตรงท่านก็มาทำสันติภาวันอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พยายามที่จะสร้างเครือข่ายพระภิกษุที่จะมาดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่เป็นพระสงฆ์เนาะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีบางส่วนที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะทำงานจิตอาสาโดยตรงแต่ว่าพอไปมีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้มีทักษะอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นโค้ชอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาเห็นว่าความรู้หรือทักษะที่เขามีน่ะมันช่วยคนได้นะคะก็เลยเกิดการรวมตัวกันเพื่อที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นที่เขามีความทุกข์ไปรับฟังไปให้ความเข้าใจหรือกระทั่งว่าให้แรงบันดาลใจอย่างเงี้ยค่ะงั้นแต่ละการเริ่มต้นของแต่ละกลุ่มหรือเครือข่ายเนี่ยก็แตกต่างกันไปแต่หลักๆแล้วเนี่ยเท่าที่ฟังดูเนี่ยเนี่ยคิดว่ามันเหมือนทุกคนน่ะต้องการพื้นที่ที่ตัวเองจะได้มีคุณค่าในตัวเองเนาะงั้นการที่เข้ามาทำงานจิตอาสาเนี่ยในด้านหนึ่งมันตอบโจทย์ตัวเองอยู่แล้วมันทำให้เรารู้สึกเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็รู้สึกว่าเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยมันเข้าใจคนอื่นมากขึ้นด้วยเพราะเวลาที่เราต้องไม่เกี่ยวข้องกับคนที่เราไปช่วยเหลือหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับอาสาคนอื่นๆที่มีความแตกต่างจากเราอะมันต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องปรับตัวเยอะมากนะคะอันนี้มันก็เลยทำให้มันเป็นพอมันได้มันมีกระบวนการที่มาทำให้ตัวเองได้ขัดเกลาเนาะหลายคนก็เลยรู้สึกว่าโอ้งานอันนี้มันดีจังเลยมันเป็นประโยชน์ตัวเองเป็นประโยชน์ตนเนาะขณะเดียวกันเวลาที่เราไปช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันได้เห็นความงดงามเห็นปัญหาเขาคลี่คลายเห็นความรู้สึกที่แบบเขามีพลังในการที่เขาจะส่งต่อความดีอะไรเงี้ยนะคะมันก็เป็นเขาเรียกว่ามันก็เป็นพลังเนาะให้เราทำงานต่ออะไรอย่างเงี้ยมีหลายคนพูดประเด็นเดียวกันเลยก็คือว่าหลังจากที่ทำงานจิตอาสามาระยะหนึ่งเนี่ยก็พบว่ามีคนอยากทำความดีเต็มแผ่นดินเลยอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เขาแบบโอ้เขารู้สึกว่ามันมีคนอยากทำความดีเยอะเนาะแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรยังไงได้นั้นไอ้กลุ่มเหล่านี้ค่ะก็เลยเหมือนกับลุกขึ้นมาเราสร้างกระบวนการเพื่อที่จะพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครกันดีไหมหรือว่าทำให้พลังของคนที่อยากทำความดีอย่างเงี้ยมันมีที่มีทางเนาะมีการมีกระบวนการพัฒนาที่ชัดเจนแล้วก็มีกลุ่มเป้าหมายที่เราไปทำงานแล้วก็รวมถึงมันสามารถที่จะเรียนรู้เป็นกลุ่มหรือเป็นสังฆะกันได้นะคะอันนี้ก็เลยเห็นแรงบันดาลใจเหล่านี้แล้วก็ยังไม่มีใครที่รู้สึกท้อถอยเลยนะมีแต่นั่งฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้มีแต่พลังเต็มไปหมดเลยฟังแล้วยิ่งมีกำลังใจอยากทำเพิ่มนะคะครับเนาะค่ะ
นี่การเริ่มต้นงานอาสานี่มันยากง่ายแค่ไหนครับเพราะว่าในงานอาสาสุขภาพหรือว่าที่เราทำกันก็คือเลยไปถึงการดูแลผู้ป่วยในระยะท้ายหรือครอบครัวเนี่ยครับฟังดูมันเป็นการเริ่มต้นที่ยากหรือว่าฮาร์ดคอร์นะครับแต่ว่าในกลุ่มเนี่ยเขาเริ่มต้นอย่างไรครับจริงๆก็หลายคนถ้ามองในแง่ส่วนประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องยากเนาะความยากอยู่ที่การบริหารจัดการเวลาจะพาตัวเองเข้าไปในงานอาสาสมัครมากกว่านะคะซึ่งทุกท่านที่เล่ามาเนี่ยก็คือว่าพอเราเห็นว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากทำเนี่ยเราก็พาตัวเองเข้าไปทำเลยอย่างเช่นพระกฎเนี่ยโอ้อันนี้ชัดเจนมากพระกฎนี่ก็รู้ว่าตัวเองอยากทำงานนี้ก็พาตัวเองเข้าไปทำงานไปเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลเริ่มจากเคสหนึ่งใช่ไหมแล้วมันก็ค่อยต่อยอดกันไปอย่างเงี้ยเป็นต้นหรืออย่างพระจอมก็เริ่มคนเดียวเลยไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตภาพมันจะเป็นยังไงยังสันติภาวันยังอาจจะยังไม่ได้เห็นเลยด้วยซ้ำในตอนแรกเนี่ยแต่พอได้มีโอกาสทำงานมันก็จะเข้าใจปัญหาหรือเข้าใจผู้คนที่เราทำงานด้วยมากขึ้นภาพมันจะค่อยๆชัดขึ้นนะคะนะแล้วก็จริงๆบางส่วนก็เป็นจิตอาสาที่เริ่มต้นจากหน้างานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่อย่างเช่นพี่อุบลหรือว่าพี่เกื้อเนี่ยก็ทำงานกับผู้ป่วยระยะท้ายอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็พอเกษียณอายุออกพี่อุบลยังไม่เกษียณนะแต่พี่เกื้ออย่างเงี้ยเกษียณอายุออกมาแล้วก็เห็นว่าอ๋อมันมีคนที่เกษียณที่เป็นแบบเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล นี่แหละที่เกษียณอายุแล้วก็แบบเขาก็ยังอยากทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับผู้อื่นก็ชวนกันมาคุยกันทำอะไรกันดีอ้าวเราก็รวมกันได้กี่คนเราก็แล้วก็ช่วยกันก็ทำไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถามว่าเริ่มยากไหมมันไม่ยากแต่อยู่ที่ว่าเราจะสามารถจะบริหารจัดการเวลาเนาะเราก็บริหารจัดการกลุ่มอาสาได้ยังไงบ้างเพื่อให้เรายังคงสามารถทำงานสิ่งเนี้ยไปได้อย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งเดี๋ยวในตอนท้ายเนี่ยอาจจะได้พูดประเด็นนี้กันค่ะโอเคครับแล้วรูปแบบของงานอาสาที่แลกเปลี่ยนกันในกลุ่มเนี่ยมีรูปแบบใดกันบ้างครับก็มีจริงๆมีอยู่ 2-3 รูปแบบเนาะรูปแบบที่1เลยก็คือว่าก็เข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยระยะสุดท้ายและครอบครัวโดยตรงเนาะซึ่งอันนี้ก็มีทั้งที่อยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็นอกโรงพยาบาลนะคะอย่างเช่นของห้วยยอดเนาะหรือว่าอย่างของพี่เกื้อพี่อุบลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีการนี่ค่ะมันเชื่อมโยงกับงานที่เขาทำอยู่แล้วเนาะรูปแบบที่สองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่ทำงานกับชุมชนทำงานกับชุมชนซึ่งก็ต้องไปดูว่าในชุมชนเรามีศักยภาพอะไรบ้างมีใครอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็จะมีความหลากหลายของประเด็นแล้วก็กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอย่างของครูยอดนี่เห็นชัดเลยว่ามันเป็นการทำงานจิตอาสาที่มันเชื่อมโยงกับชุมชนมันอาจจะไม่ได้เอาประเด็นใดประเด็นหนึ่งเป็นตัวตั้งแต่ไปดูว่าชุมชนบริบทตรงนั้นเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วเขามีประเด็นปัญหาอะไรแล้วก็งานอาสาตรงเนี้ยมันจะเข้ามาพัฒนาชุมชนยังไงนะคะซึ่งก็คล้ายๆกับชุมชนกรุณาในบางพื้นที่ที่เราทำงานอยู่อย่างของเบนซ์อย่างเงี้ยนะคะที่ลงไปเยี่ยมผู้ป่วยและครอบครัวเข้าไปทำงานกับชุมชนแล้วเราก็จะค่อยๆเห็นประเด็นนะคะซึ่งอย่างของเบนซ์เนี่ยก็จะอย่างนึงก็คือว่าคืออย่างพ่อหลวงอนันต์ทำเรื่องคนพิการแต่ว่าพอเราไปเยี่ยมผู้ป่วยเราก็จะเห็นว่าคนพิการที่อยู่ในครอบครัวซึ่งก็มีผู้ป่วยระยะท้ายแล้วก็มาถึงจุดหนึ่งผู้คนพิการเองที่อยู่ในระยะท้ายก็ต้องการการช่วยเหลือดูแลเงี้ยค่ะมันก็เลยจากเดิมที่ทำงานเรื่องคนพิการมันก็เลยขยับมาทำงานที่มันกว้างขึ้นเนาะมันได้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงมันได้เห็นผู้ป่วยในระยะท้ายและเห็นครอบครัวที่เขาต้องการการช่วยเหลือดูแลอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งมันเหมือนกับเอาตัวเองเข้าไปในชุมชนแล้วก็อาจจะเริ่มจากการที่ทำอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยแต่เดี๋ยวประเด็นมันเชื่อมกันประเด็นมันเชื่อมกันเนาะอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งคิดว่ามันเป็นไปโดยธรรมชาติเนาะกับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นการรวบรวมอาสาสมัครที่สนใจจากข้างนอกเนาะอย่างเช่นของเครือข่ายพฤติการเนี่ยก็รับสมัครเลยผ่านเครือข่ายผ่านโซเชียลมีเดีย ICUกลุ่ม ICU เนาะก็เหมือนกันก็รับอาสาสมัครรับมาเสร็จแล้วก็มาพัฒนาศักยภาพมาอบรมให้ความรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เข้าไปเยี่ยมหรือไปรับฟังผู้ป่วยในโรงพยาบาลเนาะหรืออย่างของอาสาสมัครของเครือข่ายพฤติการเนี่ยก็จะลงไปอำนวยความสะดวกให้กับคนไข้และ
ผู้มารับบริการนะคะที่โรงพยาบาลประสาทอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งอันนี้ก็จะเป็นลักษณะคือเหมือนแบบมีภารกิจชัดเจนมีการเรียกว่ามีการจัดตั้งเนาะมีภารกิจชัดเจนแล้วก็มีกระบวนการในการเข้าไปติดตามดูแลพี่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการให้คำปรึกษาอย่างของมูลนิธิจิตตาภิวัฒน์เนี่ยก็อันนี้มันก็เป็นในลักษณะที่เครือข่ายเป็นกลุ่มที่มีทักษะในการรับฟังทักษะในการโค้ชใช่ไหมคะก็เลยเอาทักษะอันเนี้ยไปช่วยเหลือคนที่เขาต้องการนะคะซึ่งอาจจะหมายถึงญาติผู้ที่เขากำลังประสบปัญหาอยู่ตอนนี้หรือผู้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงตอนนี้สถานการณ์โควิดอะไรเงี้ยนะก็สามารถที่จะเอาทักษะเหล่านี้ไปดูแลได้แล้วมันก็ดูมันก็จะมีกลุ่มก้อนประมาณนี้ค่ะกลุ่มที่มีของเนาะอยากแบ่งปันนะกลุ่มที่มีพื้นที่ก็ใช่ไหมคะก็เข้าไปทำงานกับชุมชนหรือพื้นที่ที่ตัวเองทำงานกลุ่มที่มีเขาเรียกว่าอะไรมีเครือข่ายหรืองานที่อยู่เชื่อมโยงกับระบบอยู่แล้วเช่นพวกโรงพยาบาลอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งเนาะแล้วก็กลุ่มที่เป็นนี่ค่ะเริ่มข้าราชการหลังเกษียณเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มันเหมือนกับโอ้มันมีเวลาเนี่ยแล้วก็อยากทำอะไรที่มีคุณค่าอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มานั่งดูว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรเพราะอาคมเนี้ยก็มาทำงานกับกลุ่มข้าราชการเกษียณอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ซึ่งก็น่าสนใจค่ะซึ่งกลุ่มนี้จะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะตามที่ต่างๆค่ะครับทีนี้ที่พี่ช่วยเราบอกว่าอาสาคนอยากทำความดีคนอยากเป็นอาสาเนี่ยเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าคนที่จัดเนี่ยจะไม่มากนักนะทีนี้คนที่เริ่มอยากจะประสานสร้างงานจิตอาสาหรือว่าดูแลกลุ่มเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติหรือว่ามีความทักษะอะไรบ้างที่สำคัญนะครับโอ้อันนี้เราคุยกันเยอะเลยแล้วก็ได้เห็นประเด็นที่น่าสนใจเนาะอันที่หนึ่งเลยเนี่ยหลายคนคุยกันว่าเราก็ต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายเราเป็นใครแล้วก็เขามีบริบทแบบไหนซึ่งทุกวันนี้แม้กระทั่งว่าแบบกลุ่มเป้าหมายที่แม้กระทั่งข้าราชการเกษียณด้วยกันเองเนี่ยก็มีความหลากหลายของกลุ่มเนาะอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นแบบคนที่ทำงานแบบฝ่ายสนับสนุนเนาะหรือกลุ่มที่เป็นแบบโอ้โหหัวหน้างานกลุ่มที่เป็นแบบมีตำแหน่งสูงๆแล้วเป็นข้าราชการเกษียณนะก็จะต่างกับพนักงานเจ้าหน้าลูกจ้างที่เป็นมาเกษียณอย่างเงี้ยค่ะมันมีความหลากหลายเยอะมากเลยเนี่ยนั่นนี่เราต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมายของเราหรือเวลาที่เราเข้าไปอยู่ในชุมชนอย่างเงี้ยทำงานกับชุมชนเนี่ยโอ้เราก็ต้องรู้เครือข่ายระบบคนที่อยู่ในชุมชนนั้นว่าเขามีโครงสร้างการเมืองแบบไหนโครงสร้างอำนาจเป็นยังไงระบบความสัมพันธ์ในชุมชนเป็นยังไงใครคือ key person ในชุมชนวันนี้มันต้องทำความมันต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมายที่เราไปทำงานอย่างยิ่งเนาะหรืออย่างของพี่เกื้อพี่บนที่เขาลงทำงานกับผู้ป่วยเป็นหลักเนี่ยเขาก็ต้องพาผู้ป่วยไปเรียนรู้และเข้าใจว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้เขาเป็นใครอย่างของพี่เกื้อเนี่ยพาไปวัดคำประมงเลยให้จิตอาสาไปรู้จักเลยว่าเนี่ยผู้ป่วยระยะท้ายคือหน้าตาแบบนี้นะได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตร่วมกันได้ไปรู้จักญาติได้ไปเห็นภาพจริงๆก่อนที่คุณจะไปทำงานนะคะซึ่งอันที่หนึ่งอันนี้ก็คือเรื่องต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมายที่เราไปทำงานเนาะอันที่สองเนี่ยมันจะต้องมีการปรับเขาเรียกคล้ายๆปรับ mindset หรือจูนกันจูนกันว่างานที่เราจะไปทำเนี่ยมันคืออะไรปรับหรือจูนทัศนคติให้เข้าใจตรงกันนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเพราะว่ายิ่งถ้ากลุ่มเป้าหมายหลากหลายมากเท่าไหร่เนี่ยค่ะการพูดคุยกันเพื่อจะทำความเข้าใจว่าสิ่งที่เราไปทำจะกำลังไปทำจิตอาสาคืออะไรเนาะขอบเขตที่เป็นไปได้คืออะไรอะไรที่เป็นสิ่งที่มันอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องมาพูดคุยหารือหรือตกลงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่คิดว่าสำคัญมากเนาะเราไม่ใช่แค่มอบหน้าที่ให้ไปแล้วก็แบบจบไปเนาะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องมาพูดคุยหาข้อตกลงอะค่ะหรือข้อสรุปบางอย่างร่วมกันซึ่งอันนี้มันเป็นทักษะของการที่ต้องทำงานร่วมมือกันอะอันนี้ก็เป็นอันที่สามนะว่าคือต้องเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมมือกันไม่มีใครเป็นแบบพระเอกนางเอกอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือวันแมนโชว์แต่ว่าต้องทำงานไปด้วยกันนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกอันนึงที่มีหลายคนพูดมากๆเลยก็คือว่าคนที่จะมาทำงานตรงนี้จะต้องมีทักษะการรับฟังก็คือเราต้องสามารถฟังตัวเองเป็นฟังเครือข่ายจิตอาสาที่เราทำงานด้วยเป็นไม่ใช่แค่แบบ
ได้ยินแบบผ่านหูไปเฉยๆนะแต่ว่าต้องเข้าใจเขาด้วยแล้วก็มีกระบวนการมีการยอมรับแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับเครือข่ายจิตอาสาที่เราทำงานด้วยค่ะเนี่ยอันนี้ก็เป็นทักษะที่คิดว่าสำคัญแต่ว่ามีอีกทักษะหนึ่งที่มันปิ๊งขึ้นมาตอนคุยกันเนาะก็คือที่ครูยอดที่มาจากแม่ฮ่องสอนนะคะครูยอดเนี่ยพูดประเด็นหนึ่งก็คือว่าทักษะการเชื่อมโยงภาพให้เห็นภาพรวมแล้วก็เชื่อมโยงได้กับโครงสร้างที่เรากำลังทำงานอยู่อันนี้เป็นอีกอันนึงที่สำคัญซึ่งก็คนทำงานเครือข่ายจิตอาสาจำนวนไม่น้อยก็อาจจะมองข้ามเรื่องนี้ค่ะนั้นก็การมองเห็นภาพรวมเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันทำให้เรารู้ว่าเรากำลังอยู่ตรงไหนในภาพใหญ่ทั้งหมดเนาะแล้วถ้าเราจะต้องทำงานเชื่อมโยงหรือว่าทำให้เกิด impact หรือผลกระทบที่มันไกลกว่าแค่งานที่เรากำลังทำเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราจะต้องเหมือนเราต้องรู้ว่าจิ๊กซอตัวไหนอะที่เรากำลังทำงานด้วยแล้วเราจะ move ยังไงจะปรับยังไงจะช่วยทำให้ตัวละครต่างๆที่มีอยู่ในเครือข่ายของเราเนี่ยขับเคลื่อนกันไปแบบไหนด้วยแบบเขาเรียกว่าด้วยลีลายังไงเนี่ยอันนี้มันจะเป็นต้องมีทักษะในการเห็นภาพรวมแล้วก็เชื่อมโยงครับอย่างนี้ผู้นำในการทำงานอาสาสมัครเนี่ยโหดูฟังดูจะต้องแบบว่ามีทักษะต้องเก่งมากเลยครับความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นไหมฮะก็จริงๆมันเป็นผู้นำโดยธรรมชาติจะเป็นส่วนใหญ่คือหมายความว่าตอนเริ่มต้นน่ะหลายกลุ่มเนาะเท่าที่สังเกตอ่ะเริ่มต้นจากกลุ่มเล็กๆทำงานเล็กๆของตัวเองอย่างอาจารย์หนับเนี้ยเริ่มต้นจากแบบในพื้นที่รพสตที่ตัวเองดูแลทำงานกับอสมแคร์กิฟเฟอร์แต่พอทำไปถึงจุดหนึ่งอ่ะมันตกผลึกแล้วมันเห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยถ้าถอดออกมาแล้วเนี่ยองค์ความรู้อันเนี้ยมันไปใช้ที่อื่นได้อันนี้มันก็เริ่มมองเห็นแล้วว่าอ๋อมันถ้าที่อื่นเขาได้โมเดลอันนี้ไปอ่ะมันก็สามารถที่จะเป็นหัวเครือข่ายจิตอาสาบานเต็มจังหวัดได้เลยหรืออำเภอหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ความเป็น leadership มันมาจากการที่มันทำอย่างต่อเนื่องจริงจังแล้วมันเริ่มตกผลึกแล้วมันเห็นโอกาสในการที่จะให้สิ่งเนี้ยมันไปเป็นประโยชน์กับผู้คนที่มากขึ้นเนาะอันนี้จะเจอเยอะมากในกลุ่มที่เราคุยกันและทำงานเนาะแต่แน่นอนมันก็อาจจะมีบางคนที่มีสถานภาพมีความเป็น leadership อยู่ในตัวอย่างอาจารย์ยอดก็มีความเป็นนักวิชาการเนาะมันมีพลังขององค์ความรู้อ่ะในฐานะที่เป็นคนทำงานด้านนี้เนี่ยมันก็จะมีความเป็น leadership ที่แบบคนก็จะฟังประมาณหนึ่งเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือสถานภาพความเป็นพ่อหลวงความเป็นผอ.ผู้โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีความเป็น leadership อยู่จำนวนหนึ่งแล้วมันสอดคล้องกับวัฒนธรรมหรือขนบในสังคมไทยเนาะที่ก็จะให้เกียรติเคารพแล้วก็ฟังคนเหล่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยมันก็เลยแบบความเป็นผู้นำอ่ะมันจึงไม่ใช่แบบอะไรที่ตั้งอยู่ลอยๆแล้วเราก็เอามาสวมนะแต่มันเป็นผู้นำตามธรรมชาติแล้วมันต้องแบบมันต้องเข้าได้กับขนบของคนในคนที่เราทำงานแล้วรวมถึงพื้นที่ตรงนั้นด้วยค่ะครับเพราะถ้าดังนั้นถ้าผู้ฟังมีอะไรมีบทบาทของการช่วยเหลือคนอื่นหรือว่ามีตำแหน่งที่เป็นผู้นำอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเอาทรัพยากรตรงเนี้ยนะฮะมาทำงานอาสาสร้างทีมสร้างงานนะสร้างกิจกรรมดูแลได้เยอะเลยนะครับนะทีนี้ตัวปัญหาหรือว่าอุปสรรคที่ทำให้งานอาสาสมัครเนี่ยบางที่อาจจะตันหรือว่าขยับไปไม่ได้หรือแม้แต่อะไรอะฮะหดตัวเล็กลงหรือว่าเจออุปสรรคนะทางตันอะไรแบบนี้มันมีอย่างไรบ้างไหมครับในวงนี้ครับก็เท่าที่เราคุยกันนะทุกคนก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่ซีเรียสนะรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสในการเรียนรู้มากๆเลยทุกคนก็บอกว่าแบบเนี่ยปัญหาเหล่านี้มันก็ทำให้เราได้คิดหาวิธีแล้วก็มาเรียนรู้ด้วยกันนะอย่างของพระจอมเนี่ยก็ชัดมากเลยว่าพอทำสันติภาวนาเสร็จปุ๊บเนี่ยปัญหาคือไม่มีพระเราก็ไม่มีอาสาที่จะมาดูแลเพราะเงื่อนไขหรือข้อจำกัดเยอะอย่างเช่นต้องเป็นผู้ชายจะต้องมันแล้วก็ต้องเป็นพระอาพาธในระยะท้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเงื่อนไขหลายอย่างซึ่งทำให้ตัวทีมงานมีข้อจำกัดคนที่จะเข้ามาเป็นทีมงานเนี่ยละมีน้อยก็อาจจะต้องคิดหาวิธีหรือก็วางแผนอะไรที่มันแบบ
เออก็รู้ว่าต้องค่อยเป็นค่อยไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือคนที่มาก็คือคนกับไม่ใช่อะไรเงี้ยก็ต้องมีวิธีการที่จะทำยังไงให้เขารู้จักเรามากขึ้นว่าเราอยากได้แบบไหนหรือว่าพระที่จะมาอยู่ที่เนี้ยน่าจะหน้าตาประมาณไหนอะไรเงี้ยค่ะประเด็นที่สองที่เป็นประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องเวลาครับก็คนที่มาทำงานตรงนี้ค่ะหลายคนก็มีหมวกหลายใบต้องบริหารจัดการเครือข่ายหลายกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องการบริหารจัดการเวลาเนี่ยอันนี้สำคัญซึ่งบางคนก็ยังมีหน้างานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่แล้วอย่างเงี้ยอย่างเช่นเบนซ์เนาะที่ก็เป็นจิตนักจิตอยู่ในโรงพยาบาลหรือบางคนที่แบบพี่บนอย่างเงี้ยก็ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลอยู่แล้วก็ต้องแบ่งเวลาแล้วก็ต้องบริหารจัดการเวลาให้ได้เนาะซึ่งมันก็ไม่ได้ถึงกับเป็นอุปสรรคอะแต่มันก็คือว่าเราจะสามารถที่จะบริหารจัดการเวลายังไงที่จะเราก็ยังไม่งานเราไม่เสียแต่เครือข่ายก็ได้ประโยชน์ด้วยนะคะอย่างเบนอันนึงที่แลกเปลี่ยนและน่าสนใจคือเบนคุยกับชุมชนเลยว่าเบนทำงานประจำแต่ว่าเบนจะเข้าชุมชนได้ตอนเย็นตอนค่ำเขาจะโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งมันเป็นเรื่องที่คุยกันได้ค่ะนะคะอันที่สามเนี่ยก็คือว่าเราพูดถึงว่ามันในชุมชนน่ะเราจะเริ่มเห็นว่าข้อต่อระหว่างโรงพยาบาลกับชุมชนเนี่ยมันค่อนข้างขาดหายไปเพราะฉะนั้นกลุ่มเครือข่ายจิตอาสาที่ลุกขึ้นมาทำงานหลายกลุ่มเนี่ยเหมือนเราทำหน้าที่เป็นข้อต่อตรงเนี้ยซึ่งเดิมทีแบบมันเหมือนกับว่าวัดกับโรงวัดกับชุมชนหรือว่าวัดกับโรงพยาบาลเนี่ยมันก็อาจจะมีความสัมพันธ์อีกลักษณะหนึ่งแต่ว่าพอมันมีเครือข่ายจิตอาสาเข้ามาเนี่ยมันเหมือนมันช่วยเชื่อมเนาะซึ่งอันเนี้ยบทบาทของชุมชนกรุณานี่ก็เลยสำคัญขึ้นมาว่าบางทีมันเราเหมือนเราเห็นกันอยู่นะแต่ว่ามันไม่มีตัวเชื่อมแล้วมันทำให้อย่างเช่นคนจำนวนไม่น้อยอยากไปช่วยงานในโรงพยาบาลหรือว่าหมอในโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องการจิตอาสามาช่วยแต่ไม่รู้จะไปหาที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะมันต้องมีคนที่เป็นตัวเชื่อมแล้วเป็นคนที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายเกิดความมั่นใจว่านี่คือพื้นที่แล้วที่เราเรียนรู้ไปอย่างเท่าเทียมกันอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่คิดว่าณตอนนี้เรายังต้องการข้อต่ออันนี้ค่อนข้างเยอะคือเราเห็นในชุมชนเราเห็นกลุ่มก้อนต่างๆมากมายแต่ข้อต่อที่จะทำให้เราเห็นกันและกันและดึงเอาศักยภาพที่แต่ละคนมีมาร้อยกันอะแล้วเดินไปด้วยกันอันนี้เป็นอีกอันนึงเลยที่คิดว่ามันอาจจะเป็นความท้าทายของคนที่ทำงานเครือข่ายจิตอาสาเนาะประเด็นที่4เนาะที่น่าสนใจก็คือว่าณตอนนี้มันมีความเป็นปัจเจกสูงมากแล้วก็แม้กระทั่งอาสาที่เราทำงานก็มีความหลากหลายที่ว่าโหมันหลายเฉดมากเลยอย่างที่พูดตอนแรกเนี่ยก็มีอาสาที่แบบโหอยากจะพึ่งพิงเราในลักษณะแบบสงเคราะห์เนาะอยากได้รับความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะแบบตัวเองได้ไปได้เขาเรียกได้รับได้พึ่งพิงกับแหล่งทรัพยากรหรือแหล่งอำนาจบางอย่างซึ่งก็มีอยู่ไม่น้อยซึ่งก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ว่าเราก็ต้องดูแลเขาอีกแบบนึงหรือว่าจิตอาสาที่เขามีความตัวตนสูงมากเขาแบบมาทำเพราะเขารู้สึกว่าเขามาทำงานในสิ่งที่มีคุณค่าอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเกิดการปะทะกันน่ะระหว่างแบบคนที่เนาะคนที่ตัวตนเยอะหน่อยก็อาจจะกินพื้นที่นู่นนี่มันก็จะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นเนาะแล้วก็รวมถึงความขัดแย้งในเชิงวิธีคิดด้วยค่ะอย่างเช่นวิธีคิดแนวเดิมเนี่ยอาจจะเป็นเวลาที่เราทำงานจิตอาสาเนี่ยบทบาทของจิตอาสาอาจจะแบบเข้าไปช่วยจัดการแก้ปัญหาให้เขาเบ็ดเสร็จเลยหรือเข้าไปอุ้มเข้าไปดูแลอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าในกระบวนการจิตอาสาในแนวใหม่เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทำบทบาทแบบนั้นทั้งหมดแต่เราเข้าไปรับรู้เข้าใจและช่วยสนับสนุนให้เขาแก้ปัญหาด้วยตัวเองอย่างเงี้ยค่ะมันจะเริ่มแบบมันเราควรทำแค่ไหนมันเริ่มแบบมาปะทะเหมือนกันในความในเชิงแนวคิดนะตรงเนี้ยเราจะทำให้เราอยู่ร่วมกันยังไงมีข้อตกลงยังไงที่มันเหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้บอกว่าอีกฝ่ายผิดนะใช่ไหมหรือว่าไอ้ทางนี้ถูกก็ไม่ใช่แต่ว่ามันคือการค่อยๆปรับจูนว่าในสถานการณ์ที่ชุมชนเขาก็เปลี่ยนทุกวันคนที่เราไปทำงานด้วยเขาก็เปลี่ยนทุกวันเนี่ยเราเองเนี่ยจะปรับตัวยังไงให้เราสามารถไปด้วยกันได้แม้ว่ามันจะเกิดแรงปะทะทางความคิดความเชื่อแบบนี้เนาะแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องของความท้าทายอันก็คือเรื่องของ
การเมืองค่ะใครที่ทำงานชุมชนน่ะในชุมชนเนาะต้องบอกว่าการเมืองตอนนี้มันก็มีความร้อนแรงเยอะอยู่กลุ่มอำนาจทางการเมืองบางทีก็จะเข้ามาซ้อนทับกับงานที่เราทำซึ่งบางทีก็ต้องคุยหรือวางขอบเขตให้ดีไม่มันจะไม่ใช่การปฏิเสธแบบไม่เอาเลยเนาะเพราะว่ามันหนีไม่พ้นเพราะหลายคนก็เข้ามาด้วยในหัวขวดหลายๆแบบแต่ว่าเราจะเรียนรู้และอยู่ร่วมกันยังไงที่ไม่ใช่ให้ไม่ใช่เราถูกใช้เป็นเครื่องมืออันนี้ก็เป็นความยากเหมือนกันนะคะว่าเราอย่างเราไปทำงานกับอสม.อสม.ก็เป็นตัวละครหนึ่งในกลุ่มการเมืองที่ก็ร้อนแรงอย่างเช่นตอนนี้กำลังเลือกตั้งท้องถิ่นนี้ใช่ไหมคะหลายคนก็พูดถึงว่าบางทีมันก็มีความยากเหมือนกันบางทีเราทำงานอยู่ก็โดยไม่รู้เลยเขามาในพื้นที่ของเราแล้วกลายเป็นว่าเหมือนเขาเป็นคนสนับสนุนงานนี้ไปโดยปริยายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบโอจัดการยากอยู่เหมือนกันนะว่าจะยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีประเด็นหนึ่งที่ชอบมากเลยก็คือว่าเดี๋ยวนี้คนในชุมชนเขาต้องทำมาหากินกันเยอะขึ้นนะคะแล้วก็เขามันมีความระบาดเชิงเศรษฐกิจเนาะแล้วก็เขาก็จะมีเวลาให้กับเราเนี่ยน้อยเวลาที่เราต้องไปทำงานกับชุมชนไม่ว่าจะเป็นแคร์กิเวอร์หรืออสมก็ตามเนี่ยเขาก็ต้องทำมาหากินด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราทำงานจิตอาสาบนปฏิทินของชุมชนหรือว่าบน เงื่อนไขของกลุ่มเป้าหมายที่เราทำงานด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยอาจารย์หนาบอกว่าต้องจัดตารางเวลาใหม่เลยทำให้มันเป็นปฏิทินที่ชุมชนเขาเข้าร่วมได้ง่ายแล้วมันสะดวกเขาอะไม่ใช่สะดวกเราอย่างเดียวนะคะค่ะแล้วก็มีเรื่องของการสื่อสารกับชุมชนซึ่งอันนี้เขาบอกเลยว่ามันเป็นหัวใจสำคัญเหมือนกันในการทำงานเครือข่ายจิตอาสาเพราะว่ามันมีหลายกลุ่มเนาะแล้วชุมชนเนี่ยบางทีเขาแยกไม่ออกว่าแต่ละกลุ่มคือใครมันภาพมันซ้อนกันมากๆอย่างเงี้ยค่ะงั้นเวลาที่เขามองเห็นเราเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเขาเห็นเราแบบไหนในบทบาทอะไรมันต้องเป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยทำความเข้าใจกันค่อนข้างมากนะคะรวมถึงแม้กระทั่งในโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะเนาะอย่างเวลาที่มีเข้าผ่าจิตอาสาเข้าไปทำงานกับในโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องทำงานพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในระบบว่าจิตอาสาเหล่านี้เขาทำอะไรได้นะและขอบเขตเขาอยู่ตรงไหนเพื่อที่จะให้มันเกิดความเข้าใจกันอะแล้วก็ทำงานไปด้วยกันแล้วมันไม่กระทบใจอะไม่งั้นอาจจะเราก็อาจจะรู้สึกว่าไอ้นี่มันไม่ใช่หน้าที่ฉันไหมทำไมต้องมาให้ฉันทำด้วยหรือว่าเอ๊ะทำไมเขาดูเรียกร้องจากเราเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่งั้นมันก็จะเกิดความไม่คลางแคลงใจกันนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายที่คุยกันก็คือว่าในตัวเครือข่ายจิตอาสาด้วยกันเองนี่แหละอันนี้มันเป็นเหมือนชุมชนย่อยๆซึ่งมันจะต้องมีวิธีในการหล่อเลี้ยงบริหารจัดการแล้วก็ดูแลจิตอาสาที่อยู่ในเครือข่ายของเราเนาะโค้ชเต่าพูดอันนึงว่าแบบมันบางคนเขามีความเชื่อต่างกันอะแล้วก็ไม่จำเป็นว่าเราต้องเชื่อหรือคิดเหมือนกันนะแต่ว่าทำยังไงให้เรายังคงรับฟังแล้วก็ยอมรับความแตกต่างอันนั้นได้อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำงานกับในเขาเรียกในชุมชนจิตอาสาพอสมควรเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตัวการทำงานกับจิตอาสาตรงเนี้ยมันมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจที่ทุกกลุ่มทำคล้ายกันเลยก็คือว่ามันต้องมีวงพูดคุยนะของเครือข่ายพิทยาใช้คำว่าถอดบทเรียนนะของในโรงพยาบาลพี่อุบลพี่เกื้อหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นวง COP คล้ายๆอย่างเงี้ยนะเป็นวงชุมชน community of practice หรือว่ามันจะต้องเป็นกลุ่มที่ต้องมานั่งพูดคุยมาสะท้อนกันมาถอดบทเรียนร่วมกันว่าที่ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นในจิตอาสาแต่ละคนเจอปัญหาอะไรมีความยากตรงไหนเราจะต้องปรับจูนกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือมีข้อตกลงอะไรที่มันจะต้องเราทุกคนจะต้องทำสิ่งเดียวกันเพื่อให้แบบงานที่เราทำอ่ะมันไปข้างหน้าแล้วก็ไม่สะดุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจว่าการพูดคุยการแลกเปลี่ยนกันเนี่ยมันทำให้การสร้างเครือข่ายจิตอาสาเนี่ยมันเหนียวแน่นต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนนะถ้าเกิดว่าไม่มีวงพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแบบนี้ค่ะมันเหมือนต่างคนต่างไปทำแล้วเราก็ไม่รู้ที่เขาไปทำอะทำแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีบางคนเขาก็ทำเยอะบางคนทำน้อยมันก็อาจจะมีเรื่องแบบ
คาใจกันเนาะเออทำไมคนนี้ดูแบบโดดเด่นจังเลยดูทำแบบคนนี้ทำไมทำน้อยกว่าฉันอะไรเงี้ยมันก็จะมีปัญหาอีลุงตุงนางที่ทำให้ต้องมานั่งแก้ระยะยาวแต่ถ้ามันมีวงพูดคุยเนี่ยซึ่งเป็นวงที่รับฟังจริงนะมันจะเกิดกระบวนการเข้าใจกันยอมรับกันแล้วก็สามารถเรียนรู้บนความแตกต่างกันได้อันนี้ที่คิดว่าเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างเครือข่ายจิตอาสาในการที่จะไปทำงานกับกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นในชุมชนหรือโรงพยาบาลค่ะครับอันนี้ก็เป็นสรุปนะฮะสาระนะครับที่ได้คุยกันทั้งวันเลยนะฮะก็สกัดออกมาได้ประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวทาง Peaceful Day ก็จะแปะนะครับหรือว่าทำรายตอนนี้ก็มีทำบทความด้วยนะครับบทความจากวงพูดคุยอันนี้นะครับก็สามารถติดตามได้ที่เพจ Peaceful Day นะครับแล้วก็ติดตามรับฟังรายการพิเศษอันนี้นะครับในพอดแคสต์ Coco Far Coco Friend จากช่อง Peaceful Date ได้นะครับเป็นวงที่น่าสนใจมากเลยนะครับแล้วก็จะมีวงแบบนี้อีกนะครับในทุกๆเดือนนะครับครั้งหน้าเนี่ยเราก็จะคุยกันเรื่องการสร้างความร่วมมือกันนะครับในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัวนะครับก็อาจจะสักอีกสัก2สัปดาห์ก็คงได้คุยแล้วก็มาแลกเปลี่ยนให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ผมมาร์ทแล้วก็พี่ซุ้ยลาไปก่อนนะครับพบกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ